เทศนาธรรมเรื่องกายนครของเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์กายนครกุมภูปมังกายมิมังวิทิตวานครูปมังจิตตมิทังทะเกตวาโยเททะมารังปัญญาวุฒเณชิตังจะรักเขอนิเวสโนสิยาติบัดนี้จะรับประทานวิสัชนาพระธรรมเทศนาในพุทธภาษิตซึ่งมีมาในคัมภีร์พระธรรมบทเพื่อให้สำเร็จประโยชน์การฟังธรรมแด่พุทธบริษัทตามสมควรแก่อารัปภสมัยเนื้อความตามพุทธภาษิตซึ่งได้ยกขึ้นเป็นอุเทศนั้นว่ากุมภูปมังกายมิมังวิทิตวาบุคคลพึงรู้แจ้งซึ่งสกลกายของตนนี้ว่าเป็นของไม่คงทนสักปานใดเปรียบด้วยภาชนะคือหม้ออันบุคคลทำขึ้นจากดินเหนียวฉะนั้นอธิบายว่าธรรมดาภาชนะอันบุคคลทำขึ้นด้วยดินเหนียวจะเล็กใหญ่สุกดิบตื้นลึกหนาบางขนาดไหนไม่ว่าย่อมจะมีความแตกดับความทำลายเป็นที่สุดฉันใดถึงแม้สกลกายซึ่งนิยมว่าเป็นของของเรานี้จะเล็กใหญ่อ้วนผอมสูงต่ำดำขาวปึกแผ่นแน่นหนาหรือบอบบางประการใดก็ตามคงจะมีความแตกความทำลายเป็นที่สุดฉันนั้นนครูปมังจิตตมิทังทะเกตวาแล้วพึงตั้งจิตนี้ไว้ภายในสกลกายอันประกอบด้วยทวารทั้ง9ซึ่งมีอาการควรเปรียบด้วยพระนครอันมั่นคงพรักพร้อมด้วยประตูหอรบครบบริบูรณ์สมควรจะรับข้าศึกได้อธิบายว่าเจ้าผู้ครองนครก็ดีแม่ทัพก็ดีเมื่อใดพระนครอันมั่นคงพร้อมได้ค่ายคูประตูหอรบเช่นนั้นเมื่อมีข้าศึกปัจจามิตรมาติดพระนครก็ควรออกรบกับข้าศึกถ้าเสียท่วงทีแก่ข้าศึกลงก็ให้กลับเข้าพระนครรักษาประตูหอรบไว้ให้มั่นคงแล้วเข้าพักผ่อนทักแกล้วทหารบำรุงกำลังสุรโยธาให้บริบูรณ์ขึ้นเต็มที่แล้วก็ให้ออกรบบ่อยๆอย่าปล่อยให้ข้าศึกมีกำลังเมื่อมีชัยได้แขวงของปรปักษ์แล้วก็ให้ตั้งกองรักษาอย่าให้เสียท่วงทีได้แล้วอย่ายินดีอยู่แต่เพียงเท่านั้นให้เร่งรีบรบชิงชัยจนได้ตลอดอาณาจักรของปัจจามิตรข้ออุปมาอันนี้แลมีฉันใดพระโยคาวจรผู้เห็นโทษในวัฏสงสารเมื่อได้สกลกายบริบูรณ์พรักพร้อมด้วยทวารทั้ง6มีจักษุทวารเป็นต้นอันพ้นเสียแล้วจากพิบัติคือใบ้บ้าบอดหนวกชื่อว่าเป็นอันได้พระนครอันดีโยเททะมารังปัญญาวุเทนะเมื่อเห็นว่าตนได้พระนครอันดีเช่นนั้นก็พึงตั้งหน้ารบกับด้วยมารกิเลสด้วยอาวุธคือวิปัสสนาญาณเมื่อเห็นว่ากิเลสมีกำลังกล้าสู้ไม่ไหวก็ให้เข้าภายในพระนครพักผ่อนบำรุงตรุณวิปัสสนาคือสมาธิกิจให้มีกำลังกล้าแล้วออกรบบ่อยๆชิตันจะรักเขอนิเวสโนสิยาเมื่อรบชนะได้เพียงใดก็ให้ตั้งสังวรอินทรีย์รักษาไว้อย่าให้เสียแก่ข้าศึกอีกแต่อย่ายินดีอยู่แต่เพียงเท่านั้นข้อสำคัญคือพระนิพพานเป็นสถานอันข้าศึกรักษาอยู่โดยรอบชื่อว่าอาณาเขตแห่งปรปักษ์เราจะต้องตั้งใจหักเอาให้จงได้จึงจะเป็นผู้พ้นภัยมีชัยชนะไม่มีข้าศึกที่จะต่อต้านปานประหนึ่งว่ามรมจักรพรรดิราชมีอุปมาเช่นเดียวกันกับสุรโยธาอันชนะอาณาจักรของปรปักษ์เช่นนั้นบัดนี้จักอธิบายที่ว่ากายนครซึ่งว่ามีข้าศึกตั้งอยู่โดยรอบข้าศึกนั้นใช่อื่นได้แก่อุปกิเลส
ซึ่งเข้าทำใจให้คุณมัว16ประการคือโมโหความหลงไม่รู้จักดีและชั่ว1อหิริกังความไม่ละอายต่อกรรมอันเป็นบาป1อโนตตัปปังความไม่สะดุ้งหวาดเสียวต่อกรรมอันเป็นบาป1โลโภความละโมบเพ่งอยากได้พัสดุของท่านผู้อื่น1ทิฏฐิความเห็นวิปราชผิดจากทางชอบธรรม1มาโนความถือตนว่าตนดีกว่าผู้อื่น1อิจฉาความริษยาไม่อยากให้ผู้อื่นดีกว่าตน1มัจฉาริยังความตระหนี่หวงแหนวัตถุซึ่งเป็นของมีอยู่แห่งตนเกินประมาณ1กุกุจจังความรำคาญใจ1ถีนังความง่วงเหงา1มิทังความหลับ1วิจิกิจฉาความไม่แน่ใจ1มัคโขความกรบเกลื่อนคุณของท่าน1ปราโสความอวดตน1มายาความล่อลวงเขา1สาเถยยังความปิดโทษของตน1เหล่านี้หรือจะชี้อกุศลเจตสิก14ก็มีอาการดุจเดียวกันชื่อว่ากิเลสมารทั้งสิ้นเพราะอกุศลธรรมเหล่านี้เมื่อเข้าสัมปยุตกับจิตผู้ใดแล้วย่อมทำจิตให้เศร้าหมองขุ่นมัวเมื่อสงบไม่ได้เพียงจิตแล้วก็จะซ่านออกมาภายนอกทำให้กายวิการบ้างวจีการบ้างแสดงให้โลกเห็นว่าประพฤติตนไม่สมควรจะต้องได้รับโทษต่างๆยังต่ำที่สุดมีครหานินทาติเตียนเป็นต้นยังสูงได้รับราชทัณฑ์มีจำคุกและประหารชีวิตเป็นต้นอาจจะทำบุคคลผู้รู้อำนาจของตนให้เสียหายได้อย่างนี้จึงชื่อว่ามารโรมารกิเลสมารเหล่านี้จะว่าเป็นของมีอยู่ประจำตนทีเดียวก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีในตนทีเดียวก็ไม่ชอบเมื่อจะเกิดต้องอาศัยเหตุคือผัสสะมีอวิชชาเป็นปัจจัยส่วนสัมผัสสะนั้นถ้ามีอวิชชาเป็นปัจจัยก็ไม่เกิดอกุศลเจตสิกเหล่านั้นได้เพราะเหตุนั้นถึงท่านผู้ชำระมารได้แล้วทั้งหลายผัสสะทั้ง6มีจักขุสัมผัสเป็นต้นยังมีแต่ว่าวิชาเป็นปัจจัยเสียแล้วอกุศลเจตสิกจะเข้าสัมปยุตกับจิตของท่านไม่ได้จิตของท่านจึงผ่องใสอยู่เสมอผู้ตั้งใจจะรักษากายนครให้ราบคาบอยู่เย็นเป็นสุขก็จะตั้งหน้ารบฆ่าศึกคือมารกิเลสเหล่านี้ไม่ให้เข้าอาศัยพระนครได้วิธีรบนั้นก็ไม่ยากคือให้ปราบพลมารชั้นต่ำชั้นเลวด้วยอาวุธคือศีลให้ปราบพลมารชั้นกลางด้วยอาวุธคือสมาธิให้ปราบจอมพลของมารคือตัวอุปธิด้วยอาวุธคือปัญญาสนามรบก็คือประตูพระนครทั้ง6แห่งคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เองการจะยิงอาวุธทั้ง3ประเภทนั้นก็เล็งศูนย์ให้ตรงคือตัวสติสัมปชัญญะอย่าให้เสียลูกและดินเปล่าคือความไม่แน่นอนเท่านี้ก็จะชนะข้าศึกคือมารกิเลสได้เพราะกิเลสเหล่านี้มีกำลังอันน้อยสู้พระอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาไม่ได้ถ้าจะเทียบอีกชั้นหนึ่งมารกิเลสนี้เท่ากับพวกปล้นก็ว่าได้เพราะมันข่มเหงได้แต่ชั้นพวกที่โง่เขลาปราศจากสติเท่านั้นถ้าไปถึงท่านที่มีสติสัมปชัญญะแล้วมันก็ไม่มีอำนาจอะไรยังมีข้าศึกอีกประเภทหนึ่งอันพวกเราจะพึงหน้าวิตกอย่างยิ่งคือชาติความเกิดชราความแก่พยาธิความป่วยไข้มรณะความตายข้าศึกสี่กองนี้เ
ท่ากับแวดล้อมเราอยู่โดยรอบนักปราชญ์ทั้งหลายในโลกซึ่งนิยมกันว่าผู้มีปัญญาแท้จริงมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานที่จะหลีกออกจากเคหสถานละสุขสมบัติกามารมณ์ประพฤติพรตพรหมจรรย์เสียได้ก็เพราะเห็นโทษว่าตนตกอยู่ในที่ล้อมแห่งข้าศึกทั้งสี่กองเหล่านี้ถ้าเราเพ่งดูความจริงให้ชัดใจแล้วก็จะเห็นชาติความเกิดเป็นตัวทุกข์เพราะเป็นฐานที่ตั้งแห่งความแก่ความเจ็บไข้ความตายและความเศร้าโศกคร่ำครวญทนยากลำบากคับแค้นอัดอั้นตันใจเต็มไปอยู่ในโลกทุกวันนี้ก็เพราะชาติทุกนี้เองเป็นเหตุชราความแก่นี้เล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญส่วนหนึ่งเพราะความแก่เจริญหนักขึ้นก็แสดงกายวิการต่างๆคือตามืดหูหนักฟันหักแก้มตอกมีกำลังอันทุพพลภาพจะประกอบกิจการงานใดๆย่อมข้องขัดตัดความต้องการเสียทั่วไปได้รับทุกโทมนัสอุปายาตต่างๆเหล่านี้ก็เพราะชราทุกข์เป็นเหตุส่วนพยาธิความป่วยไข้นี้เล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญอีกโสดหนึ่งเพราะทุกขเวทนาที่จะปรากฏขึ้นในสกุลกายมีปวดหัวเจ็บท้องและร้อนหนาวเป็นต้นได้รับทุกโทมนัสอุปายาตต่างๆก็เพราะพยาธิความป่วยไข้เป็นต้นเหตุส่วนมรณะความตายนั้นเล่าก็เป็นตัวทุกข์สำคัญอีกโสดหนึ่งเหมือนกันเพราะชีวิตร่างกายจิตใจเป็นของรักความเป็นอยู่ได้เสมอไปย่อมเป็นที่พอใจทั่วกันความตายเป็นสิ่งที่ไม่พอใจอย่างเอกเพราะสิ่งที่ไม่พอใจมามีขึ้นก็เป็นหน้าที่จะต้องทุกข์โทมนัสคับแค้นใจอยู่เองเพราะเหตุนั้นมรณะคือความตายจึงเป็นตัวทุกข์ส่วนหนึ่งดังนี้ถ้าจะว่าไปตามความเป็นจริงทุกข์ทั้งสี่กองนี้ต้องนับว่าเป็นมรดกตกมาแต่บิดามารดาตรงทีเดียวความจริงบิดามารดาท่านก็ไม่ชอบท่านชอบแต่เกิดเท่านั้นส่วนแก่ไข้เจ็บตายท่านเกลียดที่สุดแต่ฉะไหนจึงต้องมอบให้แก่เราด้วยน่าพิศวงนักหนาถ้าจะว่าท่านรักเราที่สุดก็ชอบเพราะท่านทำนุบำรุงเลี้ยงดูเรามาอย่างประณีตที่สุดถ้าจะว่าท่านเกลียดเราที่สุดก็ชอบเพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าความแก่ไข้เจ็บตายมีมาเพราะความเกิดต่างว่าบุรุษคนหนึ่งเป็นขี้เรื้อนกุดถังรู้อยู่ว่าถ้าเรามีพัญญาเกิดบุตรขึ้นก็คงจะเป็นขี้เรื้อนกุดถังเช่นตัวเราเป็นแน่เราทนวิบากรับผลของกรรมจำเพาะแต่ตัวคนเดียวให้สิ้นเรื่องไปดีกว่าอย่าให้โรคนี้ไปติดต่อกับบุตรอีกเลยคิดอย่างนี้สู้ทนไม่มีพัญญาไม่ให้โรคนั้นติดต่อได้ถ้าเช่นนั้นควรชมได้ว่าเป็นผู้คิดดีคิดชอบไม่ใช่หรือก็โรคคือความแก่ไข้เจ็บตายนี้จะมีร้ายกว่าโรคกุดถังอีกหรือจะว่าบิดามารดาโง่หรือฉลาดก็ตามใจว่าแต่เฉพาะตัวของเราเองดีกว่าคือว่าเราจะยอมให้มรดกอันทั่วร้ายซึ่งมีอยู่ในตัวของเรานี้แก่บุตรหรือไม่เพราะส่วนบิดามารดาเป็นอดีตเสียแล้วไม่มีทางที่จะแก้ไขได้แต่ส่วนตัวของเราเป็นปัจจุบันมีทางจะแก้ไขได้ข้อนี้ควรผู้มีปัญญาจะพึงตรึกตรองหรือจะเห็นไปว่าถ้าพร้อมใจกันไม่มีสามีภรรยาเสียด้วยกันหมดจะได้ใครสืบประเพณีต่อไปเล่าข้อนี้ไม่ควรปรารภจะไปตรงกับสุภาษิตโบราณว่าเกี่ยวหญ้ามุงทุ่งคือเราไม่สามารถเกี่ยวหญ้าเพื่อมามุงเป็นหลังคาให้ครอบคลุมทุ่งนาทั้งทุ่งได้นักปราชญ์ทั้งหลายผู้เห็นภัยในวัฏฏะท่านย่อมคิดเฉพาะตนเท่านั้นถึงแม้โลกเขาร้องไห้เศร้าโศกทั่วไปท่านไม่ยอมร้องไห้เศร้าโศกคนเดียวก็แต่เกิดแก่เจ็บตายนี้เองเป็นตัววัฏฏะทุกข์บัดนี้เราชื่อว่าถูกล้อมอยู่แล้วไม่ใช่หรือ
ก็ความเกิดเป็นเบื้องต้นเราเกิดมาเสียแล้วความตายเป็นเบื้องปลายความแก่ความป่วยไข้แนบอยู่สองข้างเราจะออกทางไหนท่านทั้งหลายผู้เห็นโทษแห่งวัฏฏะทุกนี้ต่างคนต่างคิดหาทางออกจึงเกิดมีความเห็นต่างๆกันพวกหนึ่งชื่อว่าสัสตาสยะเห็นว่าความเกิดเป็นความเที่ยงเคยเกิดเป็นอะไรก็จะต้องเกิดเป็นสิ่งนั้นร่ำไปแต่ตัวก็ไม่พ้นตายอีกพวกหนึ่งชื่อว่าอุเฉทาสยะเห็นว่าตายแล้วสูญความรู้ความคิดที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้เป็นแสงของดินน้ำไฟลมที่ประชุมกันอยู่นี้เท่านั้นถ้าธาตุทั้งสี่แตกจากกันเสียแล้วความรู้ความคิดก็ดับไปหมดชื่อว่าอุเฉททิฏฐิแต่ตัวก็จะต้องตายอีกพวกหนึ่งชื่อว่าอนุโลมิขันตยาสยะมีความเห็นไม่แน่นอนตามเขาไปอย่างนั้นเองจะเห็นว่าตายแล้วต้องเกิดอีกก็ไม่แน่จะเห็นว่าตายแล้วสูญไปก็ไม่แน่อดทนไปตามเขาอย่างนั้นเองชื่อว่าอนุโลมิกทิฏฐิแต่ตัวก็จะต้องตายเจ้าทิฏฐิทั้งสามนี้ออกจากที่ล้อมไม่ได้ต้องยอมตายชื่อว่าตายในที่ล้อมตายในห่วงตายในสมมุติจึงชื่อว่ามิจฉาทิฏฐิอีกพวกหนึ่งชื่อว่ายถาภูตยานาสยะมีความเห็นตามความเป็นจริงอย่างไรคือในเบื้องต้นเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยเห็นว่าความเกิดเป็นอดีตคือเกิดมาเสียแล้วส่วนความแก่ความป่วยไข้ความตายนั้นเป็นอนาคตคือยังมาไม่ถึงตัวซึ่งไม่มีเกิดแก่ป่วยไข้เจ็บตายนี้เป็นปัจจุบันจึงเป็นที่ตั้งแห่งตัณหาสามความเกิดซึ่งเป็นอดีตเป็นกามตัณหาตัวที่เป็นปัจจุบันซึ่งไม่มีเกิดแก่เจ็บตายนี้เป็นภวตัณหาเมื่อตรองได้ความชัดว่าตัวของเราตกอยู่ในอำนาจของตัณหาทั้งสามแน่นอนตัณหาทั้งสามนี้ท่านให้ชื่อว่าสมุทัยอริยสัจเพราะไม่รู้จักเกิดแก่เจ็บตายว่าเป็นตัวสมุทัยนี้เองเกิดแก่เจ็บตายจึงกลายเป็นทุกขอริยสัจขึ้นเมื่อตรวจตรองจนรู้จักหน้าตาของทุกข์และสมุทัยจนชัดใจแล้วก็จะต้องค้นหาทางละทางวางหาทางปล่อยหาทางออกจากตัณหานั้นจะละจะวางจะปล่อยจะออกทางไหนโบราณท่านว่าขึ้นต้นไม้สุดยอดแล้วจะไปทางใดก็ได้ความว่าขึ้นทางใดก็ต้องลงทางนั้นมาทางใดก็ต้องกลับทางนั้นอันตัวของเรานี้มาทางเกิดแก่เก็บตายชะนี้แล้วจะออกทางอื่นไม่ได้ต้องออกทางเกิดแก่เก็บตายนี้เองจึงจะตรงเมื่อความแน่นอนเกิดขึ้นแก่ใจชะนี้แล้วจะต้องตรวจดูความเกิดคำที่ว่าชาติความเกิดนี้จะหมายความเอาเป็นแน่ลงในเวลาใดทำไมจึงจะขีดลงได้ว่านี่แหละชื่อว่าชาติความเกิดเมื่อไม่เข้าใจให้ระลึกถึงปฏิจจสมุปบาทธรรมที่ว่าภวปัจจยาชาติภพเป็นปัจจัยแก่ชาติดังนี้คำที่ว่าภพนั้นก็คือความเป็นความมีแห่งสกลกายอันนี้เองเมื่อสกลกายมีอยู่ก็ชื่อว่ามีภพเมื่อมีภพเป็นแดนเกิดอยู่แล้วชาติก็ต้องหมายเอาที่ภพนี้เองก็จะเห็นได้ว่าเราเป็นตัวภพตัวชาติเมื่อภพปรากฏอยู่เพียงใดชาติก็ย่อมปรากฏอยู่เพียงนั้นที่เราบริโภคอาหารคือผลัดเปลี่ยนอิริยาบถเป็นต้นก็คือบำรุงชาติความเกิดนั่นเองก็จะเห็นได้ว่าเราเกิดอยู่เสมอทุกขณะลมหายใจเข้าออกเมื่อชาติความเกิดที่เป็นปัจจุบันซึ่งเป็นของจริงนี้ปรากฏชัดขึ้นแก่ใจของเราได้ในการใดชาติความเกิดซึ่งเป็นอดีต
ซึ่งตนเคยเข้าใจมาแต่ก่อนนั้นก็จะดับไปในการนั้นเมื่อเห็นชาติความเกิดซึ่งเป็นปัจจุบันโดยชัดเจนได้แล้วก็จะเห็นชราความแก่พยาธิความป่วยไข้มรณะความตายซึ่งเป็นปัจจุบันอยู่ด้วยกันมีด้วยกันพลัดพรากจากกันไม่ได้เมื่อความเห็นอันนี้ชัดใจแล้วส่วนชราพยาธิมรณะซึ่งเคยเข้าใจว่าเป็นอนาคตนั้นก็จะดับไปยังเหลืออยู่แต่ชาติชราพยาธิมรณะซึ่งเป็นปัจจุบันเป็นตัวมรรคอาการที่เห็นว่าชาติชราพยาธิมรณะเป็นอดีตบ้างเป็นอนาคตบ้างและเห็นตัวของเราเป็นปัจจุบันว่างจากชาติชราพยาธิมรณะด้วยนั้นแลเป็นทุกข์ด้วยเป็นสมุทัยด้วยอาการที่เห็นชาติชราพยาธิมรณะเป็นปัจจุบันธรรมคือเป็นตัวเราหรือตัวเราเป็นชาติชราพยาธิมรณะตรงทีเดียวนั่นแลเป็นนิโรธด้วยเป็นมรรคด้วยเมื่อมรรคภาวนาอัญโยคาวจรเจ้าได้เจริญให้เกิดให้มีขึ้นเต็มที่เป็นศีลวิสุทธิจิตตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิขึ้นได้ในการใดญาณทัศนะเป็นเครื่องวินิจฉัยว่านี่โลกนี่ธรรมนี่สมมุตินี่บัญญัติก็จะปรากฏขึ้นแก่โยคาวจรเจ้าในการนั้นคือบรรลุวิมุตติธรรมนั่นเองชื่อว่าท่านออกจากชาติชราพยาธิมรณะได้โดยดีด้วยวิชาและวิมุตติด้วยอาการอย่างนี้ท่านจึงมีนามว่าเขมีผู้เกษมจากโยคะอเวรีผู้หาเวรมิได้อภโยผู้หาภัยมิได้ปันทิโตติปวุจจตินักปราชญ์ในโลกจึงให้เกียรติคุณแก่ท่านจำพวกนั้นว่าบัณฑิตบัณฑิตดังนี้ท่านจำพวกนี้ชื่อว่ายะถาภูตยานาสยะคือออกจากที่ล้อมแห่งข้าศึกด้วยญาณทัศนะคือตัวยะถาภูตยานเป็นผู้ออกตัวได้ไม่ยอมตายในสมมุติเพราะเหตุฉะนั้นจึงเป็นผู้สมควรนักหนาอันพวกเราทั้งหลายผู้เป็นพุทธบริษัทจะพึงดำเนินตามแต่พึงเข้าใจว่าทางหนีทางสู้เหล่านี้จะปรากฏขึ้นได้ต้องอาศัยกิจญาณคือปฏิบัติตัวภาเวตัพพธรรมเป็นได้ต้องอาศัยกิจญาณคือปฏิบัติตัวภาเวตัพพธรรมเป็นมรรคภาวนาได้แก่การทำให้พระอัฏฐังคิกมรรคบริบูรณ์ขึ้นเต็มที่แก่ตนเป็นข้อสำคัญได้บรรยายในพุทธภาษิตคาถาแสดงกายนครตามพุทธภาษิตและอัตโนมัตยาธิบายพอเป็นทางแห่งความดำริแก่พุทธบริษัทโดยสังคิตนัยด้วยประการชนีข้อความข้างต้นที่ได้แสดงมานี้นำมาจากเทศนาธรรมเรื่องกายนครของเจ้าพระคุณพระอุบาลีคุณูปมาจารย์จันทร์สิริจันโท